โอขึ้นนับแต่ขั้นท้องถิ่นจนฮอดขั้นศูนย์กลางกองศิลปากรศูนย์กลางและนักศิลปินจากโรงเรียนศิลปะดนตรีก็ได้รับการปรับปรุงเสริมขยายรายการแสดงใหม่เรื่อยๆเพื่อแสดงรับใส่สังคมแสดงรับใส่พิธีและวันสำคัญต่างๆนอกนั้นยังมีกองกายศิลป์ศูนย์กลางก็ได้แสดงครับใส่สังคมอย่างเป็นปกติศูนย์สำเนาฟิล์มหุ่มเงาและวิดีโอก็มีหน้าที่รักษาฟิล์มหุ่มเงาและวิดีโอซึ่งเป็นมรดกของชาติเพื่อให้คนยุคใหม่ได้ศึกษาหำเหียนมูลเสื้อการต่อสู้ของบรรพบุรุษของลาวเฮาในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ผลิตสารคดีเอกสารทางด้านการเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมและละครจำนวนหนึ่งเพื่อรับใช้สังคมได้มีนโยบายส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวธรรมศาสตร์และบูรณสถานสำคัญเก่าแก่หลายแห่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลาวปี1991มีเพียง 4,929 คนปี2005มีถึง 916,965 คนสามารถสร้างรายรับเป็นเงินตราหลายล้านดอลลาร์ได้เอาใจใส่อนุรักษ์และส่งเสริมขยายมรดกวัฒนธรรมตลอดถึงฮีดคองประเพณีอันดีงามของชาติลาวไว้ตลอดมาการฉลองบุญประเพณีได้ปฏิบัติเป็นปกติทุกปีเช่นประเพณีบุญปีใหม่ลาวบุญบั้งไฟบุญออกพรรษาปวารณาสวงเฮือประเพณีบุญนมัสการพระธาตุหินวัดผู้จำปาสักบุญนมัสการพระธาตุหลวงซึ่งถือเป็นบุญประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บุหันการคองซาดเฮาทั้งร่วมแล้วใน30ปีแห่งการพัฒนาประเทศชาติแต่มือเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันประเทศของพวกเฮามีการขยายตัวอย่างใหญ่หลวงผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ญาติมาได้นั้นย้อนว่า 1. พรรคมีแนวทางอันถูกต้องในการนำพาสร้างสาประเทศชาติของพวกเฮา 2. พรรคย่ำใดก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนเฮ็ดทุกชิ้นทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ร่วมของชาติของประชาชนสุมทุกความพยายามความรับผิดชอบในการชี้นำนำพาภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติอย่างจดจ่อหู้ถอดถอนบทเรียนจากพฤติกรรมตัวจริงในแต่ละระยะประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้เชิดชูจิตใจรักชาติหักระบอบไม่มีความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นบุกบืนบากบันทำมาหากินสร้างควมอยู่ดีกินดีให้แก่ครอบครัวก็คือประเทศชาติ30ปีแห่งการกำเนิดเกิดขึ้นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการนำพาอันปีศาจสามารถและสลัดซองใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประชาชนลาวทั้งชาติได้ผ่านพาทุกอุปสรรคยุ่งยากนานาประการเด็ดเดียวพาประเทศชาติก้าวไปสู่ความพัฒนาถาวรอย่างบ่หยุดยั้งแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่และนโยบายเปิดกว้างของพรรคแม่นถูกต้องและได้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีมากผลผลสำเร็จและไสสนะอันใหญ่หลวงหอบด้านและยังยืนถึงแนวทางอันถูกต้องและการนำพาที่นักแน่นคล่องแคล่วและเป็นเอกภาพของศูนย์กลางพรรค
อันมีกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและท่านประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเป็นหลักแหล่งนำพาตลอดถึงองค์คณะพรรคขั้นต่างๆความเป็นเจ้าการคุ้มครองของรัฐบาลและความบุกบืนพยายามของพนักงานและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศมันแมนผลงานที่เกิดจากการสมทบที่ถูกต้องระหว่าง2นาทียุทธศาสตร์ในการปกปักรักษากับการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติ